แอฟและไมค์บังเอิญชุดเดียวกันทำโซเชียลระอุเทียบใครสวยกว่าวันที่21มกราคม2567ในอินสตาแกรมของดาราสาวสวย2ท่านที่ต่างคนต่างกำลังอินเลิฟทั้งคู่ดันบังเอิญลงภาพที่ใส่ชุดออกงานแบบเดียวกันแป๊ะนั่นก็คือแอฟทักษอรและไมค์ณภศิจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะมีแฟนคลับส่วนน้อยที่ซัดกันนัวว่าใครสวยกว่าจนเกิดเป็นดราม่าเบาๆแต่แฟนคลับและชาวเน็ตส่วนใหญ่ล้วนมองว่าสวยทั้งคู่สวยคนละแบบและขอร้องว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยสำหรับชุดดังกล่าวเป็นชุดของแบรนด์ไทยที่ชื่อว่าเวลาดีคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาว2023เป็นเดรสสีทูโทนให้ลุคโดดเด่นสวยสง่าและด้านหลังแอบเซ็กซี่เบาๆซึ่งใน Instagram Official ของทางแบรนด์ก็ได้มีการลงสตอรี่ของดาราสาวทั้งสองคนเอาไว้ด้วยทั้งนี้คอมเมนต์ใน IG ของสาวแอฟแทบจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าแฟนคุณชานนท์สวยน่ารักที่สุดจะหยุดสวยกี่โมงคะทำไมนางฟ้ามาอยู่ตรงนี้คะขณะที่ IG ของสาวไมค์ณภศิก็บอกว่าสวยมากๆออร่าสุดสวยเป็นลมค่ะน้องไมค์น่ารักสดใสมากค่ะ